สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดน่าละอายยิ่งนักต่างชาติจวกยับรักกันเมืองไทยใส่ชุดกันโรคออกสื่อแต่หมอพยาบาลไม่มีใส่ต้องใช้ถุงพลาสติกแทนจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้หลายประเทศต่างติดตามข่าวสารเรื่องราวการเคลื่อนไหวของยอดจำนวนผู้ติดเชื้อที่กลายเป็นเรื่องวิกฤตระดับโลกโดยล่าสุดเพจสื่อดังทางต่างประเทศได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบนักการเมืองกับแพทย์ของไทยหลังนักการเมืองไทยใส่ชุดป้องกันโรคออกสื่อยกทีมแต่หมอในโรงพยาบาลไม่มีใช้ต้องเอาถุงพลาสติกมาทำชุดโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ต่างชาติให้ความสนใจในขณะนี้โดยเมื่อวันที่30มีนาคมปี2563เพจ Medical Onlineได้แชร์ข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ชื่อดังของต่างประเทศได้ออกมาโพสต์ว่าบุคลากรทางการแพทย์ของไทยกำลังขาดแคลนชุดป้องกันโรคหรือชุด PPE ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ในขณะเดียวกันนักการเมืองไทยกลับสวมชุดเหล่านี้ออกสื่อพร้อมโพสต์ภาพเปรียบเทียบที่ระบุว่าเป็นนักการเมืองไทยในชุดป้องกันโรคครบชุดกับภาพในโรงพยาบาลที่หมอและพยาบาลใช้อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 แบบ DIY ที่ทำจากพลาสติกทางเพจยังได้เขียนแคปชั่นที่แปลได้ว่าที่นี่ประเทศไทยนะทุกคนที่นักการเมืองสวมชุดป้องกันโรคออกโชว์หน้ากล้องในขณะที่หมอต้องเอาถุงพลาสติกมาใช้เพื่อช่วยชีวิตคนไข้น่าละอายยิ่งนักพวกเราคือบุคลากรทางการแพทย์และพวกเราจะช่วยชีวิตประชาชนของเรารัฐบาลทุกที่ควรส่งชุดป้องกันโรคมาให้แพทย์ไม่อย่างนั้นแล้วบุคลากรทางการแพทย์ก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคให้กับคนอื่นโดยนอกจากนี้จากใจพยาบาลถึงอนุทินขอชุดที่ท่านใส่ให้หนูใช้บ้างจากใจพยาบาลชุมชนฝากถึงอนุทินเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบนโลกออนไลน์ได้มีสมาชิกผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่วนตำบลทางภาคใต้แห่งหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวชุดทำงานที่ลงพื้นที่ติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแต่ต้องกักตัวของพยาบาลชุมชนที่เป็นเพียงชุดกันฝนบางๆหนึ่งตัวโดยระบุข้อความว่าอยากให้ท่านเอาชุดป้องกันเชื้อที่เหมือนชุดมนุษย์อวกาศที่ท่านชอบใส่กันเอามาให้พวกหนูใส่ปฏิบัติงานหน่อยค่ะพวกหนูเสี่ยงกว่าพวกท่านไม่รู้กี่เท่าแต่ไม่จัดหาอุปกรณ์เซฟตี้ให้ส่วนพวกท่านนี่งานความเสี่ยงต่ำแต่ใส่ชุดออกงานอย่างกะจะไปรบกับสปาร์ตันภาพซ้ายมือท่านบอกว่าวัดธรรมดาดูชุดท่านสิคะตอนที่ท่านไปเยี่ยมคนไทยที่กลับจากจีนท่านใส่ชุดนี้ภาพขวามือเสื้อฝนค่ะท่านอุปกรณ์สำหรับพยาบาลชุมชนพวกหนูต้องไปติดตามผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแต่ต้องกักตัวต้องรายงานผลทุกวันค่ะท่านพวกเราบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีใครอยากติดโรคหรอกค่ะเราทุกคนดูแลคนไข้ด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วถ้าคุณในฐานะผู้นำในฐานะผู้รับผิดชอบถ้าไม่ให้กำลังใจแล้วยังมาว่าเราไม่ดูแลตัวเองแบบนี้เราก็หมดกำลังใจในการทำงานเป็นเหมือนกันนะอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พอยังกล้าพูดว่าไม่ระวังตัวเองทำเนียบผวาหนักเจ้าหน้าที่ DSI ติดโควิดเข้าร่วมประชุมสบคคลุกคลีกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อวันที่1เมษายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ยังศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ทำเนียบรัฐบาลมีอาการและตรวจพบติดโควิด-19 จนนำมาสู่มาตรการเข้มข้นของทำเนียบรัฐบาลในการตรวจสอบบุคคลผ่านเข้าออกเพื่อป้องกันเชื้อแพร่ระบาดในทำเนียบรัฐบาลและสบค.
กระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งเข้ามาทำหน้าที่ประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ที่ทำเนียบรัฐบาลมีอาการไอมีไข้ต่ำๆและอ่อนเพลียจึงทำการกักตัวเองพร้อมเดินทางไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีวันที่31มีนาคมปี2563ผลปรากฏว่าติดโรคโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นซึ่งเป็นรายที่2ที่พบติดเชื้อและเข้าทำเนียบรัฐบาลสำหรับตัวแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษที่มาทำหน้าที่ประสานงานในศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ทำเนียบรัฐบาลได้เข้าปฏิบัติงานช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เมื่อวันที่29มีนาคมปี2563ซึ่งได้มีการประชุมและคลุกคลีกับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขและติดเชื้อก่อนหน้านี้เบื้องต้นนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้กลุ่มบุคคลที่สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทำการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30มีนาคมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือสบค.กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลติดเชื้อโควิด-19 ว่าไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ทำเนียบเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยแต่ทำหน้าที่เชื่อมประสานไปประชุมหลายที่เป็นผู้ป่วยชายอายุ46ปีเริ่มมีอาการตั้งแต่วันที่26มีนาคมอาการที่มีคือมีน้ำมูกไอนานๆครั้งอาการคล้ายๆภูมิแพ้ไม่มีไข้แต่เมื่อป่วย3วันจึงไปตรวจเร็วขึ้นผลออกมาพบเชื้อได้กักตนเองตั้งแต่แรกแล้วและอยู่สถาบันบำรุงราษฎรและควบคุมโรคแล้วทางนี้ข้าราชการรายนี้จะใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุขประมาณ30คนและได้ให้เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้กักตัวแล้วหากไม่มีอาการใดถือว่าอยู่ในวงจำกัดและจะดูแลเข้มข้นที่สุดจึงบอกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากทุกคนต้องระวังตนเองซึ่งผู้คอนแทคใกล้ชิดคือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าไม่มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงติดเชื้อแต่อย่างใดเรื่องการติดโรคเป็นเรื่องปกติเราห้ามไม่ได้อัจฉริยะซัดกลับจุรินโกหกคนทั้งประเทศเรื่องหน้ากากอัจฉริยะยันจุรินทร์โกหกคนทั้งประเทศเสกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นเป็นวัตถุดิบขณะที่กมธ.ปรับโกงขาด1เสียงครบองค์ประชุมแต่ยังลุยหาหรือเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวกักตุนหน้ากากที่รัฐสภากรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหารือกรณีกลุ่มบุคคลร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกักตุนและลักลอบนำหน้ากากอนามัยส่งขายไปยังต่างประเทศโดยมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเข้าให้ข้อมูลจากเดิมจะเป็นการประชุมกมธ.ชุดใหญ่แต่องค์ประชุมไม่ครบมาเพียง4คนคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพนายธีรชัยพันธุมาศและนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือจึงถือเป็นการหารือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวระหว่างเชิญนายอัจฉริยะเข้าให้ข้อมูลว่าน่าเสียดายที่วันนี้มีการมาที่การมาเพียง4คนจึงไม่ครบองค์ประชุมซึ่งเป็นการหารือเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนที่สุดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการต่อไปซึ่งความจริงแล้วใช้เพียง5เสียงหรือ1ใน3ของกมธ.ทั้งหมดก็จะครบองค์ประชุมและลงมติได้โดยเหตุที่ไม่ยกเลิกการหารือวันนี้เนื่องจากมีกมธ.อีก 2-3 คนรับปากว่าจะมาแต่สุดท้ายก็ไม่มาประชุมตามกำหนดการพร้อมกันนี้กล่าวขอบคุณและชื่นชมนายอัจฉริยะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นประชาชนไม่จำเป็นต้องมาก็ได้แต่ยังให้ความร่วมมือในครั้งนี้นายอัจฉริยะเข้าให้ข้อมูลโดยชี้ให้เห็นถึงข้อพิรุธและส่อทุจริตเอื้อประโยชน์ให้ผู้ค้าของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือกกร.ที่มีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานโดยออกประกาศหลายฉบับซึ่งในฐานะนักกฎหมายมองว่าไม่มีอำนาจที่จะออกประกาศเป็นกฎหมายที่สำคัญในประกาศฉบับที่9มีการยกเลิกประกาศก่อนหน้าที่ให้โรงงานส่งสต็อกสินค้ารายเดือนโดยให้เปลี่ยนเป็นส่งสต็อกและปริมาณการผลิตเป็นรายวันแต่ข้อที่จริงปรากฏว่าไม่มีบริษัทไหนส่งสต็อกสินค้าเลยข้อมูลนี้จึงไม่อยู่ในกรมการค้าภายในอีกทั้งการลงนามคำสั่งห้ามกักตุนห้ามส่งออกการชี้แจงต่อสื่อมวลชนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาจากนั้นหลายวันทำให้พ่อค้ารู้ก่อนจึงเกิดการกักตุนลักลอบขายทั้งในตลาดมืดและช่องทางออนไลน์ในราคาที่สูงนายอัจฉริยะยังแสดงหลักฐานยืนยันว่าวันที่30มกราคมปี2513ที่นายจุรินทร์ได้เข้าไปตรวจโรงงานและได้ยืนยันถึงสต็อกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นวัตถุดิบอย่างที่นายจุรินทร์ระบุในภายหลังจึงถือเป็นการโกหกคนไทยทั้งประเทศด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30มีนาคมปี2513นายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวถึงประเด็นที่เคยระบุถึงสต็อกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นและมีคำถามว่าหายไปไหนขอชี้แจงว่าหมายถึงมีวัตถุดิบใช้ผลิตได้200ล้านชิ้นไม่ได้แปลว่ามีหน้ากากอนามัยกองอยู่200ล้านชิ้นแล้วหายไปและเมื่อผลิตแล้วก็จะออกไปเข้าสู่ระบบตามปกติขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนทีวีพูออนไลน์และเดลินิวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ